วันนี้ก็จะเป็นงานสถาปัตย์ของคณะสถาปัตย์นะครับผมจัดขึ้นเพื่อเชิญบุคลากรที่มีประสบการณ์ในวงการงานออกแบบไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกหรือว่าดีไซเนอร์อินทีเรียต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับนักศึกษาของเราโดยที่นักศึกษาสามารถนำไอเดียความคิดของเขาไปต่อยอดได้ซึ่งในตัวผมเองนี่ก็สามารถนำไปออกแบบในงานส่วนตัวได้หรือว่าประสบการณ์ในอนาคตต่อไปได้ครับผมโดยที่วิทยากรในวันนี้จะเป็นคุณยลินดาบุญนาคครับผมก็เป็นทำงานที่บริษัทไฮโปทีซิสก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้หลายอย่างอยากทำหลายเพราะจริงๆเนี่ยชอบทั้งงานศิลปะแล้วก็ชอบสายบิ๊กด้วยชอบเลขชอบอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะเรียนอะไรดีก็คุณพ่อคุณแม่แนะนำว่าเอาสถาปัตย์และการสถาปัตย์มันเป็นมิกซ์เจอร์ระหว่างอาร์ตกับสายอะไรเงี้ยก็เป็นเบสิกคือเป็นความเข้าใจที่พื้นฐานมากๆเราก็หมุนอาคารให้มันอยู่ในทิศที่ลมเนี่ยสามารถจะผ่านได้มากที่สุดในแง่ของ ventilation เพื่อที่เนี่ยค่ะเพื่อประหยัดในแง่ของแอร์แล้วก็เพื่อให้บรรยากาศของคนที่นั่งอยู่เนี่ย